ช่วงเช้ามีกลุ่มผู้ชุมนุมไปชุมนุมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะยื่นหนังสือคัดค้านไม่ให้กรรมการสรรหาประธานบอร์ดธปท.เลือกหนึ่งในบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งค่ะไปดูแคนดิเดตกันนะคะตอนนี้หนึ่งในแคนดิเดตที่มีน้ำหนักว่าอาจจะได้นั่งเป็นประธานบอร์ดมากที่สุดนะคะก็คือคุณกิตติรัตน์ระนองนะคะซึ่งเป็นโคต้าเป็นแคนดิเดตที่กระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอมาค่ะส่วนอีก2คนนะคะมาจากการเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็คือคุณกุลิศสมบัติสิริแล้วก็อาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ค่ะนี่เป็น3แคนดิเดตที่มีการเสนอชื่อกันมานะคะแต่ทีนี้ค่ะใน3แคนดิเดตอย่างที่ดิฉันบอกนะคะว่ามีที่มาแตกต่างกันตามที่กฎหมายกำหนดคืออย่างคุณกุลิศเนี่ยก็จะมองว่าใกล้เคียงการเมืองก็ได้นะคะแต่ทำไมธนาคารแห่งประเทศไทยยอมรับได้มากกว่าอาจารย์สุรพลค่ะใครก็ทราบกันดีว่าท่านเป็นนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าแล้วท่านจะเข้าใจในนโยบายด้านการเงินขนาดไหนแต่แล้วทำไมค่ะคุณต้องกิตติรัตน์ซึ่งดูจะมีภาษีมีประสบการณ์ที่ตรงกับเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าถึงถูกคัดค้านฟังเหตุผลจากบรรดานักวิชาการที่ได้พูดคุยกันนะคะก็คงจะเป็นเพราะคุณต้องสังกัดพรรคการเมืองนะคะเคยแสดงท่าทีวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเผ็ดร้อนมาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะกับเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายนะคะฉะนั้นแล้วค่ะนี่คงจะเป็นเรื่องที่ทำให้ถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและยังถูกซ้ำเติมด้วยคดีความเดิมในอดีตเรื่องของการค้าข้าวกับต่างประเทศที่ในเวลานี้ก็ยังคงถูกตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ในทางกฎหมายด้วยค่ะนี่คงจะเป็นเรื่องหนักๆของคณะกรรมการสรรหานะคะซึ่งในการประชุมของคณะกรรมการสรรหานะคะก็จะพบว่าเป็นการประชุมแบบลงคะแนนลับค่ะก็จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบทีนี้ตามกฎกติกานะคะก็คือว่าคนที่จะเป็นประธานบอร์ดได้จะต้องได้เสียงสนับสนุน5จาก7คะแนนเสียงค่ะซึ่งในคณะกรรมการสรรหาเนี่ยท่านเต็มไปด้วยอดีตข้าราชการระดับสูงนะคะมีทั้งหมด7ท่านค่ะประธานก็คืออดีตปลัดคลังคุณสถิตลิ่มพงพันธ์นะคะแต่ทีนี้ค่ะอย่างที่เล่ามาว่าพอมีความกังวลมากๆเนี่ยแล้วมันก็เป็นเรื่องยากเรื่องหนักใจสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้มีความชัดเจนว่าการประชุมซึ่งนัดกันมาเป็นครั้งที่3เลื่อนใหม่ค่ะเลื่อนอีกแล้วนัดกันใหม่11พฤศจิกายนนี้นะคะทีนี้ค่ะซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยตำแหน่งของประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้มีอำนาจตามที่กังวลกันในเรื่องของการจะไปปลดไปสั่งการผู้ว่าธปท.ได้ค่ะแต่ที่คนกังวลกันมันก็มีเหตุผลเหมือนกันนะคะเพราะว่าบอร์ดธปท.บอร์ดทั้งชุดนะคะไม่ใช่เฉพาะประธานจะต้องเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกนง.ค่ะซึ่งสัดส่วนมีเยอะด้วยนะคะกนง.เนี่ยมี7ท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็คือบุคคลภายนอกเนี่ยจะมีถึง4ท่านด้วยกันค่ะก็เลยทำให้มีความกังวลว่าประธานบอร์ดที่ใกล้ชิดพรรคการเมืองก็อาจจะไปเลือกคนที่มีความใกล้ชิดทางการเมืองเข้ามานั่งเป็นกรรมการนโยบายทางการเงินแล้วก็เรื่องของการวางนโยบายการบริหารเงินทุนสำรองระหว่างประเทศจะถูกควักไปใช้เพื่อตอบสนองนโยบายการเมืองไหมการกำกับดูแลในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของธปท.และการพิจารณาผลการดำเนินงานของผู้ว่าธปท.นั่นเองค่ะแต่คุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่ในประวัติศาสตร์ไทยธนาคารแห่งประเทศไทยถูกมองว่ามีการเมืองเข้ามาแทรกแซงดิฉันคุยกับนักเศรษฐศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของธนาคารกลางของประเทศไทยท่านยืนยันว่าตลอด80ปีของธนาคารแห่งประเทศไทยการเมืองไม่เคยจางหายไปไหนเลยค่ะแต่แล้วคำถามก็คือทำไมครั้งนี้ถึงดูจะถูกกังวลอย่างมากล่ะคะการเมืองไม่เคยหายไปจากธปท.นะครับตลอดระยะเวลา80กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการเมืองเข้ามาแทรกแซงโดยตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะโดยที่ในหลายครั้งเนี่ยผมคิดว่าในหลายครั้งเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยธนาคารประเทศไทยก็ยืนหยัดนะครับต่อสู้เพื่อที่จะรักษาความเป็นอิสระของการธนาคารกลางนะครับซึ่งมันเป็นหลักสากลของทุกประเทศก็ความคาดหวังก็คือคิดว่าทางคณะกรรมการคัดเลือกนะฮะจะพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดนะครับเพราะถ้าเราดูจากเสียงที่ออกมาจากหลายๆกลุ่มนะฮะก็มีการเรียกร้องที่อยากจะให้คณะกรรมการเนี่ยใช้
ดุลพินิจอย่างที่สุดนะครับเพื่อพิจารณาผู้ที่เรียกได้ว่ามีความเป็นกลางหรือไม่ได้อยู่ในกลุ่มการเมืองนะครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่ได้เจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ครับเพราะฉะนั้นความกังวลคราวนี้มันมาในเวลาที่เขาเรียกว่าเวลาสำคัญเลยแหละเพราะว่าเราไม่เคยเจอการแนวโน้มการจะถูกแทรกแซงแบบค่อยๆสร้างซีนมาเรื่อยๆตั้งแต่การที่มีการคอมเมนต์เรื่องอัตราดอกเบี้ยของแบงค์ชาติที่ตั้งการทำงานมาก่อนหน้าข้อกังวลก็เลยจะสูงอยู่ครับตัวที่น่ากังวลคือว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยมีวาระที่ชัดเจนว่าต้องการให้เคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจแต่ว่านโยบายเศรษฐกิจเหล่านั้นถ้ามองในทางเศรษฐศาสตร์บางอย่างเนี่ยมันจะต้องมีคนคอยดูมิติด้านการเงินหรือผลกระทบด้านค่าครองชีพและการจ้างงานควบคู่กันไปด้วยซึ่งมันจะทำงานได้ดีกว่าถ้าต่างคนต่างช่วยกันดูแลเพื่อเหมือนกับคอยเตือนกันและกันทีนี้ถ้าเกิดว่าสองคนคือคนทั้งฝั่งรัฐบาลและคนที่ดูแบงค์ชาติเนี่ยกลายเป็นคนที่มองอย่างเดียวกันมันจะมีใครคอยเตือนคอยบาลานซ์กันนะครับนี่คือหลักการว่าทำไมธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลางทุกประเทศต้องมีอิสระจากการแทรกแซงของรัฐเพื่อให้คอยดูแลประคับประคองกันได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนมองไปในทางเดียวกันมันจะไม่เหลือใครไว้สังเกตทางเรื่องอื่นๆหรือคอยเตือนกันนะครับนั่นคือความกังวลแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังมากเหมือนกันครับเคยมีวลีเด็ดออกมานะคะว่าธปท.จำเป็นต้องมองยาวรัฐบาลจะมองสั้นก็คงจะไม่ผิดแต่วันนี้ค่ะคณะกรรมการสรรหาตัดสินใจแล้วที่จะเลื่อนการประชุมพิจารณาออกไปแต่ในข้อเท็จจริงก็คือว่ายังคงมีโอกาสนะคะที่กระทรวงการคลังหรืออาจจะมองได้ว่าเป็นพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าเสนอชื่อคุณกิตติรัตน์ต่อไปอีกหรือไม่ค่ะดิฉันก็คุยต่อกับอาจารย์เกียรติอนันต์ล้วนแก้วซึ่งอาจารย์ก็มองว่าฝ่ายการเมืองควรจะต้องถอยเพราะที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองส่งสัญญาณแทรกแซงมานานมากพอแล้วค่ะพรรคการเมืองควรถอยมาแล้วก็จะให้ความเห็นได้นะครับว่าคนที่เข้ามาขอให้เป็นคนที่ไม่ต้องเป็นกลางแต่เป็นคนที่เข้าใจทั้งสองฝั่งแล้วก็ตัวเองไม่ได้ถูกกับพรรคการเมืองแล้วสามารถทำงานร่วมกับทั้งฝั่งรัฐบาลได้แล้วก็ฝั่งทางการเงินได้ดีผมขอคนสเปคนี้ดีกว่าครับแล้วก็มองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะเป็นปัจจัยหลักเราต้องคานวิธีคิดของรัฐบาลซึ่งไม่ผิดนะรัฐบาลเองต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เร็วเพราะว่าคนเดือดร้อนจริงรัฐบาลต้องดูแลประชาชนแต่ก็ต้องมีคนอีกฝั่งที่คอยดึงไม่ให้โมเมนตัมต้องบันเบี่ยงกันในเรื่องนั้นเพราะว่าการที่เรามองสั้นทุกใจมากไปเรื่อยๆเนี่ยผลระยะยาวอาจจะไม่ได้ตามเป้าเราก็ได้คือมันอาจจะช่วยคนได้ตรงนี้หายเดือดร้อนตรงนั้นหายลำบากแต่มอง3ปีลงไปอ้าวจริงๆแล้วประเทศไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะมันอาจจะเกิดลักษณะนี้ขึ้นมาก็ได้ครับในทางเศรษฐศาสตร์ค่ะการที่ประธานบอร์ดแบงก์ชาติไม่ใกล้ชิดการเมืองจะถือเป็นความน่าเชื่อถือของตลาดทุนด้วยแล้วท้ายที่สุดถ้าหากยังเป็นคุณกิตติรัตน์ที่ได้รับการคัดเลือกนักวิชาการมองอย่างไรบางท่านก็มองว่ายังมีโอกาสค่ะที่อาจจะเกิดผลในด้านที่ดีได้ฝ่ายการเมืองอาจจะเข้าใจการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยมากขึ้นก็ได้ค่ะก็คงต้องรอดูนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบุคคลที่สังคมเนี่ยกำลังให้ความกังวลนะฮะถึงเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาท่านอาจจะแสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างรุนแรงอ่ะกับการทำงานของธนาคารประเทศไทยถ้าหากท่านได้เป็นประธานของคณะกรรมการธนาคารประเทศไทยเนี่ยก็หวังว่าท่านจะมีความเข้าใจในการทำงานของธนาคารประเทศไทยมากขึ้นในแง่มุมดีก็อาจจะทำให้ท่านเข้าใจว่าหน้าที่หรือบทบาทของธนาคารประเทศไทยเนี่ยในการที่จะต้องรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็อาจจะทำให้มีการพูดคุยกันมากขึ้น